สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเทือกเดือดทวงบุญคุณมาร์กเย้ยถ้าไม่มีผมไม่รู้ชัดหน้าจะได้เป็นนายกไหมสุเทพซัดเดือดหลังอภิสิทธิ์ประกาศจุดยืนชัดไม่สนับสนุนบิ๊กตู่ลั่นไม่อยากพูดได้เป็นนายกพระผมชี้ถ้าไม่ใช่พระผมไม่รู้ว่าชาติหน้ามันจะได้เป็นนายกหรือไม่ถามยืนข้างเดียวกับทักษิณเต็มตัวแล้วใช่ไหมจากกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีได้ประกาศจุดยืนทางการเมืองชัดๆของตนเองที่จะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐต่อไปเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนเป็นใหญ่ตามที่ได้เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.และสมาชิกพรรคได้ขึ้นเวทีปราศัยพบประชาชนที่สวนพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยตอนหนึ่งของการปราศัยนายสุเทพได้พูดถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ประกาศจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อโดยระบุว่าที่จริงผมไม่อยากจะพูดถึงเลยนะครับผมออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ผมอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์37ปีผมเป็นเลขาธิการพรรคเป็นผู้บริหารพรรคคนสำคัญคนหนึ่งและผมบอกกับพี่น้องตรงๆผมเป็นคนทำให้อภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ใช่เพราะผมไม่รู้ว่าชาติหน้ามันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นี่แหล่งกันตรงๆแต่วันนี้อภิสิทธิ์มาประกาศแล้วออกทีวีแล้วประกาศแล้วว่าเลือกตั้งคราวนี้เขาประกาศจุดยืนเลยเขาไม่สนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนเขาไม่เอาผมก็ข้องใจอยากจะถามอภิสิทธิ์ว่าตกลงอภิสิทธิ์ยืนข้างเดียวกับทักษิณเต็มตัวแล้วใช่ไหมนี่แสดงว่าถ้าฝ่ายทักษิณเทคะแนนให้อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเอาทันทีใช่ไหมนี่แสดงว่ามึงอาจอยากจะเป็นนายกจนลืมหัวกูแล้วใช่ไหมนายสุเทพกล่าวสุริยะถามกลับอภิสิทธิ์หลังประกาศไม่ร่วมพลังประชารัฐแสดงว่าจะไปร่วมกับเพื่อไทยใช่หรือไม่สืบเนื่องจากกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงใน Facebook ส่วนตัวโดยมีการพูดถึงจุดยืนทางการเมืองของตนและพรรคประชาธิปัตย์ต่อข้อสงสัยที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ระบุว่าผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่ออย่างแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่ประเทศเสียหายมามากพอแล้วหมดเวลาเกรงใจแล้วครับล่าสุดที่จังหวัดนครราชสีมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้เพราะมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจโดยระบุว่าตนอยากสอบถามนายอภิสิทธิ์ว่าหากมีร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหมายความว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่เพราะขณะนี้การเมืองไทยมีอยู่เพียง3ขั้วเท่านั้นคือพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์การประกาศท่าทีเช่นนี้แสดงว่านายอภิสิทธิ์จะไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยตนจึงอยากทราบความชัดเจนว่าท่านคิดเช่นนั้นใช่หรือไม่พอเรื่องนี้ตนตอบแทนนายอภิสิทธิ์ไม่ได้ส่วนทางด้านของมาร์คปราศัยเดือดอัศริยะผู้พลังประชารัฐเคยทำอะไรกับทักษิณกำลังจะทำเลวร้ายกว่าเมื่อเวลา 18:00 น.ของวันที่ 10 มีนาคมที่ชุมชนเคหะท่าทรายเขตหลัก 4 กรุงเทพมหานคร
พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดเวทีปราศัยใหญ่กทม.ฝั่งเหนือมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแกนนำพรรคเข้าร่วมพร้อมหน้ากันด้วยบรรยากาศบนเวทีมีการสลับการขึ้นปราศัยของผู้สมัครส.ส.โซนกรุงเทพมหานครเหนือเรียกเสียงปรบมือจากชาวบ้านที่มาร่วมฟังเป็นระยะผู้สมัครที่เรียกเสียงกรี๊ดได้มากที่สุดคือนายคณวัฒน์จันลาวันหรือหมอเอกผู้สมัครส.ส.กทม.เขต7บางซื่อดุสิตนอกจากนี้พลตำรวจตีวิชัยสังประภัยผู้สมัครส.ส.เขต9เขตหลัก4จตุจักรยกเว้นเขตจอมทองปราศัยตอนหนึ่งว่าขณะนี้มีการแจกเงินซื้อเสียงกันแล้วท่านมีความสุขแค่วันเดียวเพราะคนที่ซื้อเสียงเขาจะเข้าไปถอนทุนในสภาเงินที่เขาถอนทุนก็คือภาษีราษฎรทั้งสิ้นดังนั้นเวลานี้ขอให้ทุกท่านต่อต้านคนที่แจกของแจกเงินและไม่มีท่านจะอยากเลือกใครแต่อย่าลืมเลือกเรียกง่ายใช้คล่องอย่างตนต่อมาเวลา 19:40 นาทีนายอภิสิทธิ์ได้ขึ้นเวทีปราศัยว่าวันนี้ตนไปดีเบตเวทีไหนก็เถียงทะเลาะกันแต่เรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสช.ตอนนี้มีความพยายามจะเล่นเกมก่อกวนเพื่อที่จะลากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นวาทกรรมการแบ่งฝ่ายให้เกิดการเผชิญหน้าไม่ต้องมาก่อกวนพรรคประชาธิปัตย์แล้วสรุปเอาให้ชัดๆพรรคเราจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่มีวันยอมละทิ้งอุดมการณ์ไปร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชันปฏิเสธวิถีเผด็จการไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจการบริหารงานที่ทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อทั้งสองฝ่ายเป็นโรคก็ไม่รู้พูดอะไรก็แสลงหูไปหมดบางฝ่ายพูดแค่ประชาธิปไตยก็แสลงหูแล้วต้นบอกว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าแปลว่าสนับสนุนเพื่อไทยหรือไม่ต้นบอกได้เลยชีวิตนี้ต้นไม่เคยร่วมกับเพื่อไทยและนายทักษิณแต่นายสุริยะและอีกกี่คนในพรรคพลังประชารัฐที่เคยทำอะไรไว้กับนายทักษิณแล้วและร้ายกว่านั้นเลวกว่านั้นกำลังทำอะไรเหมือนกับที่นายทักษิณทำดังนั้นไม่ต้องมาถามพวกตนให้กลับถามตัวเองก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติพรรคไหนส้มหล่นจะได้คะแนนเสียงไปหากนับเฉพาะชื่อพรรคไทยรักษาชาติพรรคการเมืองนี้น่าจะเป็นพรรคที่มีอายุสั้นที่สุดคือเพียง5เดือนเท่านั้นก็มีอันต้องสิ้นสุดลงชื่อพรรคไทยรักษาชาติเป็นการเปลี่ยนชื่อมาจากพรรคเดิมคือพรรคไทยรวมพลังเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งพรรคไทยรวมพลังก็เปลี่ยนชื่อมาจากพรรครัฐไทยที่ตั้งขึ้นมาเมื่อปี2552สำหรับชื่อย่อของพรรคนี้ทสช.ถูกมองว่าเป็นชื่อย่อที่พ้องกับชื่อทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการวางจุดขายของพรรคว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่โดยวางนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นคนในตระกูลชินวัตรและคนใกล้ชิดมาเป็นกรรมการบริหารพรรคจากนั้นแกนนำจากพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งก็ย้ายมาอยู่กับพรรคนี้ที่สำคัญคือนายจตุรนต์ฉายแสงและแกนนำคนเสื้อแดงที่นำโดยนายณัฐวุฒิใสเกลือใครที่ติดตามการเมืองมาตลอดจะรู้ดีว่าการยุบพรรคไทยรักษาชาตินี้เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายโดยสิ้นเชิงก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเป็นพรรคเพื่อไทยที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกยุบพรรคและมีประเด็นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นว่าอดีตนายกทักษิณเข้ามาครอบงำพรรคหรือไม่แต่สุดท้ายอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพรรคไทยรักษาชาติชัดเจนว่าพรรคไทยรักษาชาติถูกตั้งขึ้นมาเพื่อแก้เกมที่พรรคเพื่อไทยเสียเปรียบจากกติกาการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่อาจจะทำให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเลยหรืออาจจะได้หน่อยมากโดยใช้ยุทธศาสตร์แยกตัวออกมาเป็นพรรคใหม่ที่ถูกเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์แตกแบ่งพันธุ์เพื่อส่งลงในเขตที่พรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ชนะการเลือกตั้ง
รวบรวมคะแนนไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อทดแทนกันคล้ายเป็นยุทธศาสตร์สองขาพรรคพี่พรรคน้องเมื่อพรรคไทยรักษาชาติมาถูกยุบจึงเหมือนขาข้างหนึ่งพิการถึงแม้นักวิเคราะห์จะมองตรงกันว่าผลการเลือกตั้งโดยรวมในสภาพที่การเมืองแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายคสช.และฝ่ายไม่เอาคสช.จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังน่าสนใจว่าคะแนนของผู้ที่เคยจะเลือกพรรคไทยรักษาชาตินี้จะไปที่พรรคใดสำหรับพรรคเพื่อไทยน่าจะไม่ได้คะแนนส่วนนี้หรือถ้าได้ก็มีน้อยมากเพราะเขตเลือกตั้งส่วนใหญ่ที่พรรคไทยรักษาชาติส่งผู้สมัครพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้ส่งดูจากตัวเลขผู้สมัครส.ส.เขตทั้งหมด350เขตพรรคเพื่อไทยส่ง250เขตและพรรคไทยรักษาชาติส่ง176เขตซึ่งส่วนใหญ่ไม่ซ้ำกันหากพิจารณาจากจุดยืนทางการเมืองของแต่ละพรรคมีการมองกันว่ายังมีหลายพรรคการเมืองที่มีจุดยืนใกล้เคียงกับพรรคไทยรักษาชาติและคาดว่าผู้สนับสนุนพรรคนี้จะหันไปเลือกไม่ว่าจะเป็นเพื่อชาติพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคเสรีรวมไทยและจากการที่ทีมงานข่าวได้เคยสอบถามกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคไทยรักษาชาติก็ให้คำตอบในทำนองเดียวกันคือหากพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบพวกเขาก็จะไปเลือกพรรคการเมืองที่พวกเขามองว่าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากพรรคไทยรักษาชาติเชื่อว่าพรรคที่จะได้คะแนนส่วนนี้ไปมากที่สุดคืออนาคตใหม่เพราะมีความโดดเด่นและมีศักยภาพในการเข้าถึงประชาชนมากที่สุดรองลงมาคือพรรคเพื่อชาติถึงที่สุดต้องรอดูวันเลือกตั้ง24มีนาคมนี้ว่าพรรคใดจะส้มหล่นได้คะแนนส่วนนี้ไปเป็นกอบเป็นกำมากที่สุดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด T-News ประชาชาติธุรกิจและ Bright TV ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ